มันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าใหม่ดาวิกานี่ล่าสุดสับมากนะครับแล้วก็ไปสับซีดแซบใช้คำนี้ได้ไหมหุ่นเธอดีมากนะเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออที่เรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกผิดสึกผิดอยากจะขย้อนออกมาไม่อยากไม่ขย้อนไม่อยากนะโอเคไม่ต้องมาทางไหนออกมาทางนั้นแต่ว่าไปออกทางที่มันควรออกนะครับอ่ะสำหรับใหม่นี่เขาบอกว่าชาวเน็ตตกตะลึงไปกับความสวยแซ่บแล้วก็ชุดของเธอนี่ต้องบอกว่าเป็นตะข่ายเมทัลลิกดูแล้วก็ต้องแบบอยากเข้าไปดูใกล้ๆว่าชุดมันเป็นยังไงคือไม่เคยเห็นรายละเอียดของชุดใช่ไหมโหเป็นไงพี่อยู่ว้าวนะบอกเลยตาแตกพอพี่ซูมมาแล้วนะครับว่าแบบโอ้ชุดเขาแบบมีความอินเตอร์นะจริงๆแล้วอ่ะแซ่บทุกคนนะเมื่อกี้ที่ได้ยินใช่เพราะว่าถ้าชุดแบบนี้ไปอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยคนก็มองว่าปกติแต่ว่าถ้าใส่ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ยยังไงคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมาะมันไม่ได้เป็นชุดที่เหมาะกับการเดินเล่นตามถนนใส่ออกงานโอเคเลยใส่ออกงานโอเคใช่เพราะว่าใหม่นี้ไปร่วมเดินพรมแดงนะครับในงาน The Fashion Awards 2023ที่ลอนดอนอังกฤษนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่ากว่าจะสวยปังแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่ง่ายนะครับสู้สุดเลยเพราะว่ามีอาการป่วยอาหารเป็นพิษก่อนเริ่มงานแถมในช่วงก่อนจะเดินพรมเนี่ยก็คือมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นผมที่อาจจะมีการหนีบๆม้วนๆไปมันก็จะแบบแบนๆตกๆบ้างใหม่บอกแบบนี้นะแต่ก็เพื่อความปังก็ต้องอดทนนะครับส่วนที่เซ็กซี่ขนาดนี้ผ่านด่านพี่เต๋อหรือเปล่าชีใหม่บอกว่าสบายมากพี่เต๋อไฟเขียวแถมชมไม่ขาดปากว่าหนูสวยจริงเซ็กซี่สุดๆเนี่ยพี่เต๋อเบนว่างี้พี่ก้าวตกใจมากพอพี่ก้าวบอกว่ามันไม่แรงไปใช่ไหมมันแบบข้างในมันเป็นกางเกงในถ้ามันเป็นกางเกงแบบเอวสูงหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สุดทางเลยครับก็เลยแบบจีสติงไปเลยอยากสุดๆจากจีสติงก็เปลี่ยนเป็นขอเป็นกางเกงในธรรมดา นิดนึงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ คือหนูอาบน้ำปุ๊บหนูแสบไปทั้งตัวเลยเพราะมันขวน อะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความสวยอะไรเงี้ยค่ะแบบทนได้แบบไปทั้งทีก็ทำให้เขาเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่รู้สึกว่าไหนๆก็จะให้มันสุดแล้วก็เอาไปสุดเลยละกันให้ซูมกันตาแตกเลยในชีวิตเลยปะที่สุดแล้วค่ะที่สู้สุดๆแล้วก็คือแก้ผ้าที่สุดแล้วในชีวิตไปแซวเหมือนกันกับชุดนั้นที่แบบเซ็กซี่ใช่เนี่ยหนูก็ถามเขาเหมือนกันว่ามันแบบได้ไหมมันที่ว่ามันโอเคไหมเพราะเราก็กลัวว่าคนไทยจะแบบรับไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ถามเขาเขาบอกโอเคสวยอินเตอร์เป็นนางแบบที่จริงก็ไปแค่เพราะความแพชชั่นของเราจริงๆอ่ะเหมือนเรามีความสุขที่เราได้ไปแต่งชุดสวยๆไปหาคนรู้จักไปหาคอนเนคชั่นไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบแฟชั่นด้วยค่ะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อว่าวันนี้อาจจะไม่จมไม่หายแต่ก็ไม่สปอยตัวเองจนกดดันนะเพราะว่าวันนึงมันอาจจะจมมันอาจจะหายก็ได้เข้าใจป่ะคะแต่ว่าเราก็ดีใจนะวันนี้ก่อน